กลับมาติดตามเศรษฐกิจอินไซต์กันต่อนะคะชวนมาคุยกันค่ะถึงเรื่องของหนี้สาธารณะบ้านนะคะเพราะว่าปฏิเสธไม่ได้ค่ะว่าโควิด-19นั้นส่งผลอย่างมีนัยสำคัญต่อเศรษฐกิจและธุรกิจทั่วโลกนะคะทำให้หลายภาคส่วนต้องช่วยกันเร่งเครื่องเศรษฐกิจผ่านการใช้จ่ายของภาครัฐนะคะล่าสุดนั้นก็มีข้อมูลจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศนะคะเดิมทีเนี่ยในเดือนเมษายนบอกว่าตัวเลขของหนี้สาธารณะนะคะทั่วโลกเนี่ยอยู่ที่ประมาณ8ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐแต่แล้วค่ะ2เดือนต่อมาขึ้นมา 30% ไปอยู่ที่11ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐทีเดียวนะคะอันนี้พูดถึงตัวเลขมาตรการทางการคลังที่รัฐบาลทั่วโลกออกมาใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะคำถามก็คือแล้วหนี้สาธารณะเป็นอย่างไรพบว่าล่าสุดนั้นคาดการณ์ว่าน่าจะ all time high กันสำหรับทั่วโลกนะคะแล้วไปทะลุ 100% ต่อ GDP เช่นเดียวกับที่อังกฤษเกิดขึ้นก่อนหน้านี้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ด้วยเราจะพาคุณผู้ชมมาดูในฝั่งของบ้านเราบ้างนะคะไปดูกราฟิกแรกกันค่ะกราฟิกนี้จะอธิบายนะคะเกี่ยวกับเรื่องของงบประมาณรายจ่ายปี2564นะคะซึ่งเราเห็นเลยค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยงบปี63ไม่พอนะคะก็เลยต้องมีการกู้เงิน1ล้านล้านบาทไปแล้วค่ะส่วนปี64นะคะล่าสุดเนี่ยกำหนดรายจ่ายไว้นะคะเบื้องต้นเนี่ยประมาณสัก 3.3 ล้านล้านบาทคิดเป็นเกือบ 20% ต่อ GDP แต่ถ้าดูฝั่งรายได้ค่ะสักหลักก็มาจากภาษีของประชาชนเนี่ยแหละค่ะทั้งบุคคลนิติบุคคลนะคะแล้วก็ทางด้านของกระทรวงทบวงกรมต่างๆ 2.67 ล้านล้านบาทหรือว่า 16% ต่อ GDP โดยประมาณนะคะนั่นหมายความว่าขาดดุลงบประมาณไปถึง 623,000 ล้านบาทหรือ 3.7% ต่อ GDP ซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดค่ะแต่ถ้าดูสัดส่วนของ GDP นะคะเทียบกันแล้วเนี่ยก็ถือว่าน้อยกว่าช่วง Hamburger Crisis นะคะที่ขาดทุน 350,000 ล้านแต่คิดเป็นสัดส่วน 4.67% ต่อ GDP ค่ะครับนั่นเป็นงบประมาณรายจ่ายปี64นะครับถ้าขยับไปดูกราฟิกถัดไปสำหรับตัวเลขหนี้สาธารณะของไทยย้อนหลังกันช่วง5ปีนี้แหละนะครับคุณผู้ชมลองติดตามดูนะครับสบน.บอกเองว่าถ้ารวมการขาดดุลงบประมาณปี2564รวมกับเงินกู้ช่วยเหลือช่วงโควิด-19นี้1ล้านล้านบาทของทางรัฐบาลหนี้สาธารณะณสิ้นปีงบประมาณปี64ก็คือณวันที่30กันยายน2564จะอยู่ที่กว่า8ล้านล้านบาทคิดเป็นประมาณสัก 58% ต่อ GDP ถือว่าสูงพอสมควรเมื่อเทียบกับช่วงที่ผ่านมาครับเพราะว่าค่าเฉลี่ยเราอยู่ประมาณที่ 40% นิดๆไม่เกิน 42และพอมาปีนี้ปี63กระโดดขึ้นไปเป็น 7.3 ล้านล้าน 44% แต่พอปีหน้าจะกระโดดขึ้นไปถึงเกือบ 58% แต่ต้องบอกแบบนี้ก่อนนะครับกรอบวินัยการเงินการคลังบ้านเรานะครับยังอยู่ที่ 60% ตามที่กำหนดเอาไว้ทีนี้ถ้าไปเปรียบเทียบกันดูครับโควิด-19 ถือว่ากระทบกับเศรษฐกิจไทยค่อนข้างแรงเปรียบเทียบกับต้มยำกุ้ง2540ตอนนั้นเศรษฐกิจหดตัว 7.6% แต่ว่าปีนี้ทุกฝ่ายคาดการณ์แล้วนะครับว่าน่าจะติดลบมากกว่า 8% ด้วยกันคำถามคือสถานะทางการคลังของประเทศไทยเพียงพอที่จะรองรับกับวิกฤตที่เกิดขึ้นในตอนนี้หรือไม่เราจะต่อสายพูดคุยกับคุณแพทริเซียมงคลมนิตผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะหรือว่าสบน.ครับตอนนี้คุณแพทริเซียอยู่ในสายนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมนชัยศรีเทียค่ะครับคุณแพทริเซียครับตอบคำถามข้อแรกชัดๆก่อนเลยครับฐานะทางการคลังของเราปีนี้63เทียบกับต้มยำกุ้ง40มันแตกต่างกันยังไงและเพียงพอหรือเปล่าครับดิฉันขอพูดในมิติของเนี้ยของหนี้สาธารณะดีกว่าเพราะว่าในฐานะการคลังมันมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ่ะนะคะในวิกฤตปี40เนี่ยก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเงินไม่พอที่จะเข้ามาดูแลวิกฤตตอนนั้นถึงต้องออกพรก. 3ฉบับออกมาด้วยกันอ่ะนะคะเป็นพรก. FIDF แล้วก็กองพรก. เงินกู้ต่างประเทศเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจแล้วก็พรก. ที่ดูแลเทียร์วันเทียร์ทูในปี41เนี่ยออกพรก. 3ฉบับวงเงินรวมเนี่ย 900,000 ล้านค่ะนะคะในปีนั้นเนี่ย GDP อยู่แค่ 4.7 ล้านล้านเองนะคะแล้วก็งบประมาณรายจ่ายอยู่ที่ยังไม่ถึงล้านล้านเลยนะคะเพราะฉะนั้นต้องเรียนว่าช่วงปี41เนี่ยเป็นวิกฤตที่เราออกเงินกู้เนี่ยที่เป็นคิดเป็นสัดส่วนเปอร์เซ็นต์ของ GDP หรือสัดส่วนเปอร์เซ็นต์ของวงเงินงบประมาณเนี่ยสูงสุดเพื่อมาแก้ไขปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจตอนนั้นซึ่งเกิดมาจากเรื่องสถาบันการเงินค่ะนะคะคราวนี้ปีที่ผ่านมาเรามีวิกฤตอีกแบบนึงแต่เป็นวิกฤตสาธารณสุขซึ่งลามไปสู่ถึงวิกฤตเศรษฐกิจค่ะนะคะ
วงเงินที่เรามีอยู่ขัดดุลที่เรามีอยู่ที่เราสามารถกู้ได้ตามกรอบจริงๆมันก็ยังมีอยู่แต่ว่ามันไม่พอที่จะมาดูแลเยียวยาเศรษฐกิจแล้วก็ดูแลประคับประคองหรือฟื้นฟูเศรษฐกิจซึ่งเราถึงได้ต้องออกพรกฉบับพิเศษออกมาที่ต้องใช้วงเงินถึง1 ล้านล้านค่ะนะคะแต่1 ล้านล้านเนี่ยมันแค่ 6% ของ GDP ไม่ได้เยอะมากนะคะถ้าคิดเป็นสัดส่วนถ้าเราไปดูตัวเลขเป็น nominal ตัวเลขเนี่ยมันสูงแน่แต่อย่าลืมว่าเศรษฐกิจเราเนี่ยมันโตมาไกลมากนะคะเราต้องดูเศรษฐกิจ as a whole ในภาพรวมเนี้ยเทียบกันไปด้วยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นถามบอกว่าความแตกต่างของสองในเรื่องของหนี้เนี่ยไม่ต่างกันคือมีความต้องการการใช้เงิน เงินในประเทศในประเทศที่ดูแลปกติเนี่ยไม่พอ เพราะฉะนั้นต้องออกกฎหมายพิเศษออกมา เพราะฉะนั้นในมิติของการก่อหนี้เนี่ยเหตุคล้ายๆกันจำนวนเงินไม่ต่างกันเยอะ นะคะแต่สัดส่วนของเปอร์เซ็นต์ที่ออกมาเนี่ยเมื่อคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยมันต่างกันเยอะเพราะฉะนั้นถามว่าเรื่องนี้มันกระทบมันมีความแข็งแกร่งของการคลังหรือเปล่าดิฉันว่ามันคนละเรื่องกันเพราะว่ามันมีวิกฤตที่เกิดออกมาเราต้องการใช้เงินเป็นพิเศษเราก็กู้เงินเป็นพิเศษค่ะทีนี้งบขาดดุล นะคะในปี2563เราคุยกันไปแล้วนะคะเช่นเดียวกับปี2564นะคะที่มีการประเมินว่าหนี้สาธารณะเนี่ยอาจจะสูงถึงเกือบ 58% ต่อ GDP นะคะประเด็นนี้เองหลายคนก็เลยบอกว่ามันใกล้เข้าสู่กรอบวินัยการคลัง 60% แล้วนะคะเรามองว่าถ้าแบบนี้ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่ต้องกังวลหรือเปล่านะคะหรือถ้าเกิดการระบาดระลอก2หรือเศรษฐกิจยังไม่ฟื้น policy space จะมีมากน้อยแค่ไหนคะคุณแพทริเซียค่ะตัวเลขเนี่ยมันเปลี่ยนตลอดเวลานะคะณตัวเลขปัจจุบันเนี่ยถ้าเราคุยกันวันนี้แล้วเนี่ยนะคะตัวเลขที่เราคำนวณใหม่ละสิ้นปี63เนี่ยตัวเลขอยู่ประมาณที่ 50% ค่ะตัวเลขปี64ตอนนี้จะอยู่ที่ประมาณ 55.7 นะคะเพราะว่ามันมีหลายเหตุเกิดขึ้นเหตุนึงก็คือหนี้การบินไทยออกค่ะประมาณ 140,000 ล้านเนี่ยออกไปจากหนี้สาธารณะแล้วเพราะฉะนั้นตัวเลขก็จะลดลงนะคะเพราะฉะนั้นตัวเลขเนี่ยมันเปลี่ยนตลอดเวลานะคะแล้วก็เพราะฉะนั้นตอนนี้ถามว่าถ้าย้อนกลับไปที่คำถามว่าถ้าถึง60เนี่ยจะเป็นอะไรไหมสมัยต้มยำกุ้งเนี่ยนะคะคือเป็นสัดส่วนที่สูงที่สุดคือประมาณ 59.98 ของ GDP นะคะแล้วย้อนกลับไปเมื่อประวัติศาสตร์เลยเนี่ยเราเคยตั้งกรอบวินัยการเงินการคลังอยู่ที่ประมาณ 65% ของ GDP ค่ะนะคะแล้วพอระยะผ่านมาเนี่ยเราคิดว่าเราสามารถบริหารจัดการหนี้ได้ดีอยู่ในระดับ 40% ตลอดกระทรวงการคลังถึงลดเพดานหนี้ลงมาเหลือประมาณ 60% ของ GDP ค่ะแต่ก็ต้องเรียนย้ำว่าอันนี้เป็นกรอบวินัยการเงินการคลังที่ในภาวะปกตินะคะที่เราดูไม่ได้มีอะไรแต่ก็อย่างที่ฉันเรียนมาแล้วหลายคนก็คือตอนนี้ภาวะมันไม่ปกติแล้วมันมีความเป็นจำเป็นต้องการใช้เงินการที่ต้องกู้เงินออกมาแล้วมีการทะลุ60ไปบ้างเนี่ยทำได้นะคะไม่ได้ทำได้นะคะมันไม่ได้มีอะไรที่ห้ามเพียงแต่บอกว่าวินัยที่ดีเนี่ยของประเทศไทยในสภาพของประเทศไทยเราอยากจะเซตไว้ที่ประมาณ60ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้ว่าถ้าเกิดว่าเรากู้เต็มล้านล้านด้วยแล้วก็ขอบออมขับดุลเนี่ย6,293,000ซึ่งจริงๆปีหน้าเนี่ย fiscal space เต็มอยู่ที่ประมาณ739,000นะคะยังมี fiscal space เหลือนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าถ้ากู้เต็มแล้วเกิน60ไปไหมเนี่ยไม่ได้ถึงขนาดนั้นเอางี้ดีกว่าเพราะว่าเมื่อกี้ที่คุณสุรชัยเล่าเองว่าในต่างประเทศเนี่ยทุกคนต้องใช้เงินค่ะทุกคนต้องกู้มันทำให้ทุกคนเนี่ยหนี้สาธารณะพุ่งมากติดมันปฏิเสธไม่ได้หรอกค่ะว่าทุกคนต้องใช้เงินแล้วหนี้มันต้องตามมาถ้าเกิดเราไม่มีหนี้ตามมานั่นแปลว่าเรากำลังไม่ได้อินเจ็คไม่ได้ใช้มาตรการการคลังมาช่วยดูแลเศรษฐกิจต่างหากค่ะครับครับอย่างที่คุณแพทริเซียพูดเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าพอดึงหนี้การบินไทยที่มีเป็นแสนกว่าล้านบาทตัวหนี้สาธารณะเราก็ลดลงวันข้างหน้ามีแนวโน้มไหมครับที่สบน.จะหารือกับทางรัฐบาลแล้วก็พูดคุยเรื่องตัวหนี้สาธารณะของรัฐวิสาหกิจเพื่อที่จะช่วยลดภาระของภาครัฐมากกว่านี้นะครับจริงๆแล้วหนี้สาธารณะของเราเนี่ยนะคะตอนนี้อยู่ที่ 44% เนี่ย80ประมาณ 85% นี่เป็นหนี้ของรัฐบาลโดยตรง
นะคะอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นหนี้ของรัฐวิสาหกิจที่รัฐบาลค้ำประกันบ้างที่เราให้กู้ต่อบ้างนะคะแล้วก็ภาพรวมหนี้รัฐวิสาหกิจที่จะก่อหนี้อะไรก็ต้องมาขอเข้าแผนหนี้เราค่ะดิฉันคิดว่าถ้าจะไม่เอาหนี้สาธารณะมาเอาไม่เอาหนี้รัฐวิสาหกิจมาเป็นหนี้สาธารณะนั่นก็คือต้องตัดเขาออกจากรัฐวิสาหกิจอะค่ะเพราะตราบใดที่กฎหมายหนี้ยังครอบคลุมอยู่ว่ารัฐวิสาหกิจเป็นหนี้ของรัฐวิสาหกิจยังเป็นส่วนหนึ่งของหนี้กระทรวงคลังก็คงยังต้องเทคเขาไว้อยู่ในภาพรวมทั้งหมดอะค่ะเข้าใจค่ะเหมือนการบินไทยนะคะเพราะว่าเขาพ้นจากวิสาหกิจก็เลยทำให้หนี้หลุดไปด้วยทีนี้ถามคุณแพทริเซียถึงเรื่องของการคืนกลับมาในแง่ของสัดส่วนนะคะเพราะว่าต้องยอมรับว่าพอเศรษฐกิจแย่โควิด-19มารายได้ลดลงนะคะหนี้สาธารณะเองที่เคยก่อไปนะคะคำถามคือกว่าจะกลับมาเข้าสู่ระดับใกล้ๆกับปัจจุบันคือประมาณสัก 40% แล้วก็เศรษฐกิจเนี่ยค่อยๆฟื้นตัวอย่างมีนัยสำคัญเนี่ยหรือพูดง่ายๆคือหนี้ที่ออกไปเงินที่ใช้ไปเมื่อไหร่เราจะได้กลับคืนมาในมุมของการดำเนินนโยบายแล้วก็กรอบวินัยการเงินการคลังคะคือมันมีหลายปัจจัยมากๆนะคะปัจจัยแรกก็คือถ้าระบบเศรษฐกิจกลับมาหมุนได้นะคะรายได้รัฐได้เพิ่มสูงขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญที่สุดที่จะมีเงินได้รับการจัดสรรมาคืนหนี้นะคะเพราะส่วนใหญ่งบชำระหนี้เนี่ยมันจะผูกไว้กับพรบ.งบประมาณอยู่แล้วอย่างปี64เนี่ยค่ะเราจะได้ประมาณ 3% ของพรบ.งบประมาณก็คือประมาณ 99,000 ล้านบาทนะคะย้อนกลับไปเรื่องที่สองก็คือว่าสิ่งที่ทุกคนต้องช่วยกันก็คืออยู่ในระบบภาษีก่อนค่ะไม่ใช่ว่าคนเก็บภาษีก็เก็บไปแต่อยู่คนครึ่งหนึ่งหรือว่าจำนวนสูงมากเนี่ยยังอยู่นอกระบบภาษีก่อนค่ะจริงว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดทำยังไงให้ประเทศเนี่ยมีรายได้เพิ่มขึ้นจากระบบภาษีก่อนไม่ว่าจะเป็นมิติของรายได้จากภาษีทรัพย์สินภาษีทางตรงภาษีทางอ้อมอันนี้ต้องช่วยกันนะคะเพราะว่าประเทศไทยต้องการรายได้ค่ะเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจแล้วก็ส่วนหนึ่งก็แบ่งจัดสรรมาถ้าย้อนกลับไปว่าหนี้ของเราเองเนี่ยเรามีอายุเฉลี่ยของหนี้ประมาณ10ปีนะคะอายุของการก่อหนี้ที่สูงที่สุดก็คือพันธบัตร50ปีเพราะฉะนั้นหนี้ที่เรามีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยสูงสุดคือ50ปีค่ะนี่ FIDF เนี่ยตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ8แสนล้านนะคะเราคิดว่าภายในประมาณอีก10ปีจะหมดเพราะฉะนั้นถ้าย้อนกลับไปเป็นดูของนี่ FIDF เนี่ยตอนนี้ใช้มาแล้ว20ปีประมาณอีก10ปีประมาณ3ไม่เกิน30ปีเนี่ยนี่หมดเพราะฉะนั้นวิธีบริหารมันก็ต้องบริหารไปแต่ว่ามันก็ต้องขึ้นไปด้วยว่ารายได้มากแค่ไหนได้รับการประกันเข้ามามากแค่ไหนย้อนกลับไปเรื่องเดิมเลยค่ะเรื่องรายได้ครับเช้านี้ขอบคุณคุณแพทริเซียนะครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณแพทริเซียมงคลวณิชนะครับผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะหรือว่าสบน.บอกว่าเปรียบเทียบกันและขอพูดในมุมหนี้สาธารณะนะครับแม้ว่าปี40เทียบกับปี63ตัวเลขของเงินจะใช้คล้ายๆกันก็คือเงินมันไม่พอละต้องดึงมาใช้แต่ว่าสัดส่วนตัวเลขจะต่างกันแต่มันมีเงื่อนไขปัจจัยอะไรบางอย่างที่จะเอาไปเปรียบเทียบกันโดยตรงไม่ได้นะใช่ค่ะโดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจที่โตขึ้นมามากทำให้ฐาน GDP เราค่อนข้างใหญ่เมื่อเทียบกับปี40นะคะแต่สิ่งสำคัญคือกรอบวินัยทางการเงินการคลังนั้นเราลดลงมาจาก 65% เหลือ 60% ถามว่ายังมีรูมอีกไหมนะคะไม่ได้บอกว่าห้ามก่อนหนี้เกิน 60% นะคะสามารถทำได้ถ้าจำเป็นและในภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ปกติส่วนเรื่องของระยะเวลาการชำระหนี้ถ้าย้อนกลับไปปี40เนี่ยก็ใช้เวลาประมาณสัก30ปีมากสุดนะคะ50ปีแต่โดยเฉลี่ยประมาณ10ปีด้วยกันนี่ก็เป็นประเด็นเรื่องหนี้สาธารณะที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะขอบคุณที่ติดตามTNNช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเพราะว่ายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะส่วนใครอยากติดตามรายการแบบสดๆนะคะก็สามารถเข้าไปได้ที่ Facebook TNN Live นะคะหรือว่าตามช่องทางที่คุณผู้ชมสะดวกนะคะเราขึ้นลิงก์ไว้ให้ใต้วิดีโอนี้แล้วค่ะ